วง Jenny Diary สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางเมืองการแดนสวรรค์ตะวันตกดินแดนในฝันของหลายๆคนที่อยากจะออกไปท่องเที่ยวไปสัมผัสกับธรรมชาติที่แสนงดงามของพื้นป่าตะวันตกแล้วที่นี่ก็คือเขาช้างเผือกเขาช้างเผือกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโดยมีความสูงถึง 1,249 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางการเดินทางขึ้นสู่เขาช้างเผือกนั้นต้องเดินทางด้วยเท้าอย่างเดียวโดยมีระยะทางการเดินทางประมาณ 8-9 กิโลเมตรก่อนการเดินทางขึ้นสู่เขาช้างเผือกจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องการนำทางและความปลอดภัยจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกหาบให้โดยให้ลูกหาบมาหาบสัมภาระของนักเดินทางซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวบ้านจากหมู่บ้านอีต่องนั่นเองก่อนถึงยอดสูงสุดของเขาช้างเผือกนั้นมีจุดไฮไลท์ที่สำคัญครับเรียกว่าสันคมมีดซึ่งเป็นสันเขาและมีสันหินแคบๆกว้างไม่ถึง1เมตรสองข้างทางเป็นหุบเหวแต่ไม่ต้องกลัวนะครับทางอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเขาได้จัดเตรียมหลักและเชือกผูกไว้เพื่อให้เราได้ยึดเกาะสร้างความมั่นใจและสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วยครับการมาเที่ยวที่เขาช้างเผือกนั้นจะต้องฟิตร่างกายกันสักนิดเพื่อให้มีกำลังและเลี้ยวแรงเดินทางไปถึงจุดสูงสุดของเขาช้างเผือกนะครับส่วนฤดูที่เหมาะสมที่สุดในการมาเที่ยวที่นี่ก็คืออยู่ในช่วงของฤดูฝนและฤดูหนาวนั่นเองครับสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยลาคุณจะรู้นี่แล้วนะเอาอะไรดีช่วยไหมนี่แหละคืออาหารที่เรือเรามีทำให้มันเด็ดมากคุณเลยมันหอมทั้งหมดที่ทำบนเรือนะใช่แต่ที่ออกมาเนี่ยเขาทำล็อกอกตรงนี้เลยก็อะไรที่แบบว่าพื้นพื้นก็จำได้อันนี้เชฟยังนั่งหั่นอยู่เลยค่ะตอนออกมานะคะฮะแบบว่าที่เด็ดลาครับขอบคุณครับอีกทีนึงครับขอบคุณครับได้ค่ะแค่นี้ผมก็อยู่แล้วฮะเพราะว่าเป็นคนที่ทานน้อยนะครับแป๊บเดียวนิดเดียวก็อิ่มแล้วก็ใช่ค่ะทานนี้หนูก็อยู่เหมือนกันค่ะเป็นคนที่ทานน้อยมากจริงเหรอแต่ทานได้เรื่อยๆเยอะที่สุดในกองถ่ายนะ เขาสามารถทานได้ทั้งหมดนี่ด้วยตัวคนเดียวบ้า ทีละนิดทีละหน่อยเท่านั้นแหละหน่อยเยอะๆเนี่ยเห็นไหมนี่คือเมนูง่ายๆนะครับแต่เชื่อได้นะครับว่าทานไปเถอะทานไม่อั้นทานให้หมดเนี่ยก็ทานไปให้มีแรงก็ทานไปนะก็จุดที่ดีผมว่าไปกินหน้าหัวเรือชมวิวทิวทัศน์ที่เรือค่อยๆเล่นไปแบบช้าเป็นอุทยานแห่งชาตินะฮะก็จะมีพวกเขาพิงกันแล้วก็เป็นเขาตะปูฮะในอดีตเนี่ยที่เนี่ยหนังเรื่องฮอลลีวูดฮะเจมส์บอนด์สุดเจ๋งเนี่ยเคยมาใช้ที่นี่เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำนะครับเราไปดูกันครับอัปเดตกันไม่ได้มานานละแล้ววันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับ
งนี้นะเขาเรียกว่าเขาพิงกันค่ะเรียกตามชื่อที่มันเป็นเลยโดยสมัยก่อนเนี่ยสองก้อนเนี้ยมันติดกันอยู่อย่างนี้เออแบบด้วยธรรมชาติของมันเนี่ยเกิดการยกตัวหรือสุดตัวทั้งอย่างเนี่ยหินมันมีรอยร้าวของมันอยู่แล้วมันเลยเลื่อนปุ๊บแต่ว่ามันแบบมันไม่ที่แบบตรงมากเลยนะใช่มันเกิดรอยตัดโดยธรรมชาติไงมันก็เลยพิงกันอยู่ข้างบนเราเลยเรียกตรงนี้ตามชื่อตามเสียงตามรูปที่มันเป็นใช่ครับเห็นบอกว่ามีแบบเขาตะปูอยู่ข้างๆด้วยใช่ไหมใช่มาที่นี่ได้จุดท่องเที่ยวถึง2จุดเลยนะก็เป็นเขาตะปูหรือเขาเจมบอนเมื่อก่อนเจมบอนถ้าใครเคยดูหรือเกิดทันผมเกิดไม่ทันนะแต่ดูใน YouTube ใช่ทันเขาดูอยู่แล้วคือดูอยู่ตรงยอดเขาเจมบอนเนี่ยเขาตะปูเนี่ยมันเป็นออฟฟิศดาวเทียมโผล่มานี่โนของเจมบอนเขาเลยเรียกว่าเขาเจมบอนนั่นเองฮะไปอะไรที่รู้สึกจริงๆจริงๆเอออันนี้คอนเฟิร์มเพราะถ้าไม่เห็นหรือภาพนี่ก็ไม่รู้ใครทำเรื่องเจมบอนใช่ไม่ได้ดูสดทางทีวีหรือโรงหนังนะ YouTube เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างดีกว่าว่ามีอะไรใช่ครับใช ดูได้ว่าจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนโอ้โหเมื่อยเนี่ย5 2 3 4 5 6 7 8มือสั่นแล้วมือสั่นแล้วโอ้ยเฮ้ยยิ่งกว่าวิดพื้นนะเนี่ยมันปวดแขนสุดๆนะใครมาตรงนี้นะข่าวพิงการเนี่ยก็สามารถที่มาเล่นสนุกฮะจริงๆเมื่อก่อนเขาบอกรูเนี้ยมันเล็กนิดเดียวฮะตอนนี้พอคนเล่นขึ้นมันก็ใหญ่ขึ้นขยายแบบนี้ลองดูฮะวันหลังมานะง่ายๆเลยเย่มันจะก็ลามาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยพบมันเลยลาคุณจะรู้ว่าปลอดไปดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะหลังจากเดินมาอีกด้านหนึ่งของเขาพิงกันก็จะเป็นเขาตะปูนั่นเองแถบนี้เขาจะเรียกกันว่าเจมส์บอนด์ไอแลนด์เพราะว่ามีภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์นะคะเคยมาถ่ายทำที่นี่บอนด์มาแล้วอันนี้บอนด์ไหนบอนด์ไซส์เปล่าบอนด์คันไปข้างล่างมาก็เป็นไงคะใส่รองเท้าดำน้ำข้างล่างมันมีหอยเยอะนะฮะต้องระวังผมเตรียมมาแล้วก็เลยมาได้ตอนนี้ฮะคือเมื่อก่อนมามันเป็นหาดทรายนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำมันซ้อมันกัดไปเรื่อยจนทำให้มันไม่สามารถเดินได้แล้วเขาก็เลยทำคล้ายๆตะลิงแหละอ่ะให้เราสามารถไปยืนถ่ายรูปเดินมาถ่ายรูปได้ไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถถ่ายรูปตรงมุมนี้ได้เขาเรียกว่าเป็นมุมที่ยอดฮิตมากถ้ามาเอาพังงาก็ต้องมาถ่ายรูปที่เขาตะปูค่ะนี่แหละสุดยอดเลยนะเนี่ยถึงแล้วนี่มาเช็คพอยต์อ่ะจ้ะได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอีกที่นึงต่อเขาบอกว่าเด็ดเหมือนกันเป็นหมู่บ้านกลางทะเลที่ไม่มีแผ่นดินเลยนะใช่มีเด็กๆกลุ่มหนึ่งอยากเป็นนักบอลทำไงอ่ะไม่มีสนามบอลเตะด้วยแล้ววันหนึ่งเขาก็เลยทำโป๊ะเป็นสนามบอลจริงๆฟุตซอลเด็กเราไปเตะบอลดีไหมไปไหมไปดูกันตรงนี้เป็นอีกด้านหนึ่งของเขาตะปูซึ่งตรงนี้เรามองไม่เห็นเลยเขาตะปูอยู่ไหนเพราะว่ามันกลมกลืนกันไปหมดนะครับมันกลืนกันไปหมดเลยใช่นึกว่าเป็นเขาเดียวกันนึกว่าเป็นเขาลูกเดียวกันความสูงมันก็เท่ากันจากมุมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขยับเรือไปทางด้านนู้นแล้วเราจะเห็นว่าเขาตะปูจากอีกมุมนึงนี่เห็นป่ะนักท่องเที่ยวเต็มเลยในมุมนี้แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปที่
หมู่บ้านปันหยีเนี่ยเกาะปันหยีหรือหมู่บ้านปันหยีครับซึ่งที่นั่นก็เป็นหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะตอนนี้คนเขาแบบเหมือนต่อเรือแพเรือแพนอนกันอยู่ในน้ำแผ่นดินน้อยมากพี่นิดนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนี่โผล่มาแล้วนี่เขาเจมบอลแต่ตอนนี้ยังมองไม่ชัดนะต้องขยับไปมุมนู้นแล้วเราจะเห็นว่าเป็นโครงของเขาตะปูอีกด้านนึงเลยฮะโอ้ด้านนี้ไม่เคยมาเนี่ยผมบอกตรงเคยเข้าแต่ด้านนู้นซึ่งมองออกมาจะเป็นภาพมุมของโปสเตอร์อะมีมุมเหนือน้ำด้วยใครไม่เคยเห็นยอดเขาตะปูมากอย่าพาไปดูเนี่ยเจ๋งนะนอไงล่ะสนับสนุนรายการโดย The Village Resort and Spa หาดกะลนภูเก็ต